สุทินลั่นสร้างมาตรฐานใหม่พลเรือนคุมกลาโหมได้รอคุยเหล่าทัพปมจัดซื้ออาวุธสุทินลั่นพร้อมสร้างมาตรฐานใหม่พลเรือนคุมกลาโหมได้ขอเวลา1 สัปดาห์จัดทีมที่ปรึกษาทั้งในและนอกราชการนักวิชาการฟิตจัดคิวตรวจเยี่ยมเหล่าทัพเมื่อวันที่5 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าตนจะเข้าปฏิบัติงานวันแรกในกระทรวงกลาโหมวันที่13 กันยายนเวลา9 นาฬิกาและยอมรับว่ามีทีมงานที่มาช่วยเป็นที่ปรึกษาจำนวนพอสมควรกำลังเฟ้นหาคนที่เหมาะสมทั้งทหารที่อยู่ในราชการทหารที่เกษียณและนักวิชาการทั้งนี้ขอเวลา1 สัปดาห์คาดว่าจะเรียบร้อยส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้แนวทางในการทำงานนั้นตนจะทำให้ดีที่สุดและพร้อมสร้างมาตรฐานว่าพลเรือนบริหารงานในกระทรวงกลาโหมได้และจะไม่ทำให้กองทัพและประชาชนผิดหวังสำหรับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพเช่นการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ทดแทน F-35 ของกองทัพอากาศขณะนี้ตนยังไม่มีข้อมูลพอแต่คิดว่าในวันที่ตนเข้าไปทำงานทางเหล่าทัพคงมีข้อมูลมาเสนอมาอธิบายหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเมื่อถามว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่ประชาชนต้องการให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าที่สุดนายสุทินระบุถือเป็นความตั้งใจของตนอยู่แล้วการทุจริตเคลือบแคลงสงสัยของสังคมหากมีตรงจุดไหนก็เป็นหน้าที่ของตนและรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปดูแลสำหรับการประชุมสภากลาโหมนั้นหากไม่มีอะไรเร่งด่วนก็ให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมแต่หากมีเรื่องเร่งด่วนอาจจะประชุมก่อนส่วนที่ศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยหรือสรพ.ส่งเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยนายสุทินกล่าวว่าถือเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งตนกำชับไปว่าเอาที่จำเป็นซึ่งมองว่าตนก็ไม่มีความจำเป็นอะไรแต่เป็นแนวปฏิบัติของกองทัพขณะเดียวกันตนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้ชิดคอยติดตามระหว่างลงพื้นที่อยู่แล้วผมจะจัดลำดับในการตรวจเยี่ยมทุกเหล่าทัพรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยทหารตามแนวชายแดนและ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นายสุทินกล่าวบิ๊กป๊อดลั่นไม่ยึดพอปอชอรอยยันบิ๊กป้อมยังนั่งหัวหน้าพักไม่รู้ลาออกสอสอตอนไหนบิ๊กป๊อดลั่นไม่ยึดพอปอชอรอยันบิ๊กป้อมยังนั่งหัวหน้าพักไม่รู้ลาออกสอสอตอนไหนไม่ได้ฝากคำแนะนำอะไรในการทำงานเมื่อเวลา15 นาฬิกา 15 นาทีวันที่5 กันยายน 66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวภายหลังถวายสัตย์ปฏิญาณถึงการเข้าไปดูแลพรรคพลังประชารัฐพปชรแทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคหรือไม่ว่าไม่ดูหรอกครับพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรเป็นคนดูอยู่แล้วเมื่อถามว่าเพราะมงเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทนพลเอกประวิตรหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ใช่ใช่ผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประวิตรบอกหรือไม่ว่าจะลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเมื่อไหร่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ได้พูดอะไรเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรฝากหรือให้คำแนะนำอะไรในการทำงานบ้างหรือไม่พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าไม่ฝากก้าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญที่คุณสมบัติพิธาก่อนถกนั่งผู้นำฝ่ายค้านลุ้นปทกมทปราบโกงชัยธวัฒน์เผยก้าวไกลรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัติพิธา
ก่อนพิจารณาเก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านชี้เจรจาเก้าอี้ประธานกมธ.ติดตามงบประมาณจบแล้วอยู่ระหว่างต่อรองกมธ.ปปช.เมื่อวันที่5สิงหาคม2566ที่พักก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีปัญหาการจัดสรรไม่ลงตัวใน2เก้าอี้สำคัญที่ฝ่ายค้านต้องการคือกมธ.การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปช.ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาที่กมธ.ปปช.เมื่อถามว่ากมธ.ปปช.มีพรรคไหนบ้างที่แย่งกันนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอยู่ระหว่างการเจรจาอย่าเพิ่งลงรายละเอียดเมื่อถามถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหลังเมื่อวานนี้วันที่3กันยายนนายปิยบุตรแสงกนกกุลโพสต์ว่ายังไม่มีผู้ใดมีคุณสมบัติเลยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นไปตามนั้นเมื่อวานนี้ตนได้หารือกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภานอกรอบก็เห็นตรงกันว่าหากดูตามรัฐธรรมนูญจะไม่มีการไหลไปพักลำดับรองเพราะจะกลายเป็นไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าส่วนของพรรคก้าวไกลจะรอก่อนเมื่อถามย้ำว่าประธานสภาเห็นตรงกันว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจะยังไม่มีการไหลไปที่พรรคประชาธิปัตย์ปชปใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.ก็มีคุณสมบัติแต่หากหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นส.ส.ก็จะไม่ไหลไปพรรคอันดับรองเพราะถือเป็นคุณสมบัติของผู้นำฝ่ายค้านเมื่อถามว่าแสดงว่าพรรคก้าวไกลรอพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าจริงๆหลักของก้าวไกลคือรอศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการของศาลอาจไม่นานมากประมาณ 2-3 เดือนและอาจเร็วกว่าเดือนนมค.0.2567 เมื่อถามว่าวันนี้จะมีการติวดาวสภาใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเป็นการเตรียมอภิปรายนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้